คุณผู้ชมครับช่วงอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรีนะครับมาตามหาผู้เข้ารับการอบรมที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างนะครับรู้จักดีเลยค่ะเพราะว่าใช้อยู่ประจำที่บ้านค่ะรู้จักค่ะรู้จักครับแกงเขียวหวานไก่ค่ะเต้าส่วนครับบัวลอยเย็นไข่มุกค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยู่กับคุณอิฐสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอิฐแนะนำตัวเองนิดหนึ่งได้ไหมคะค่ะชื่ออิสรีพรนิ่มน้อยค่ะพูดถึงกะทิคุณอิฐจะคิดถึงเมนูอะไรคะนึกถึงเมนูบัวลอยเย็นไข่มุกค่ะแล้วคะทำไมถึงต้องเป็นเมนูนี้ล่ะเพราะว่าปกติเนี่ยชอบทานบัวลอยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอยากลองทำบัวลอยที่รู้สึกว่าว้าวกว่าเดิมเลยลองทำเป็นบัวลอยเย็นใส่ไข่มุกและตัวแป้งบัวลอยเนี่ยเราใช้อัมพวากะทิอบควันเทียนทำให้เมนูนี้เนี่ยมีกลิ่นอบควันเทียนอ่อนๆแบบควันเทียนจริงๆเวลาทานแล้วทั้งหอมทั้งมันอร่อยและหาซื้อง่ายไม่ยุ่งยากพร้อมใช้มากๆเลยค่ะใช่แล้วอัมพวากะทิอบควันเทียนหอมกลิ่นอบควันเทียนอ่อนๆเหมือนควันเทียนอบแท้ๆไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนที่คุณเคยใช้มาเลยนะและที่สำคัญมีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำบัวลอยกันเลยนะค่ะงาดำคั่วบดนะคะแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งนะคะโอ้ใส่น้ำตาลไอซิ่งเนาะเนยขาวค่ะอ๋อใส่เนยขาวนะคะค่ะแล้วก็นวดได้เลยค่ะเราต้องนวดจนกระทั่งมันเป็นก้อนปั้นได้เลยเหรอนวดให้เนื้อเขาเนียนเข้ากันนะคะพอเริ่มปั้นได้เราก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วเดี๋ยวเอาไปแช่เย็นเพื่อให้เซตตัวอีกทีนึงค่ะโอ้นี่ไงเริ่มจับตัวเป็นก้อนนะไหนลองบีบสิบีบปุ๊บนี่ไงเป็นก้อนแล้วโอเคปั้นรูปประมาณ10กรัมอะค่ะเป็นไส้เพื่อจะไปห่อบัวลอยอะค่ะแล้วก็นำเข้าตู้เย็นไว้นะครับเราจะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วยังไงต่ออีกคะรบกวนอาจารย์ช่วยใส่อัมพวากะทิอบควันเทียนให้หน่อยค่ะอัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันพร้อมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติเอาละใส่แล้วคุณอิฐแล้วเราจะเริ่มนวดกันเลยนะคะต้องนวดจนกระทั่งส่วนผสมนี่เหนียวเลยใช่ไหมใช่ค่ะเนียนเหนียวนุ่มอะค่ะอู้ตายกลิ่นหอมมากเลยน้องอิฐเนี่ยคุณผู้ชมแป้งลักษณะจะเนื้อเนียนแบบนี้เราจะปั้นโอ้ก็จะได้ลูกกลมเนียนเชียวพอเนียนเราก็ทำแบนค่ะทำแบนเพื่อที่จะเอาตัวไส้ไปห่อนะคะทีนี้เราก็เอาไส้มาห่อได้เลยค่ะจะได้กลมๆประมาณนี้เห็นไหมคุณผู้ชมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลุกแป้งนวลอย่างนี้เตรียมไว้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงเราต้องเอาไปต้มใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะต้มค่ะเอาบัวลอยใส่ลงหม้อน้ำเดือดๆนะคุณผู้ชมเอาล่ะตอนนี้คุณผู้ชมมองเห็นแล้วนะว่ามีบัวลอยลอยขึ้นมาจริงๆโอเคค่ะน็อกน้ำเย็นเราต้องทำอะไรอีกล่ะทำน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมของน้องอิดใช้น้ำตาลปี๊บเหรอคะใช่ค่ะใช้น้ำตาลปี๊บอ๋อถ้าใช้น้ำตาลปี๊บจะอร่อยกว่าใช่ไหมคะอร่อยค่ะพอน้ำตาลละลายนะคุณผู้ชมน้องอิดก็ใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วต้องเคี่ยวต่ออีกนานไหมคะให้น้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่าที่เราเติมลงไปเนี่ยเข้ากันค่ะเป็นเนื้อน้ำเชื่อมแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ต้องพักน้ำเชื่อมให้เย็นก่อนเคี่ยวเสร็จแล้วมันก็ใสนะแล้วก็ใส่น้ำแข็งใช่ไหมคะใส่อะไรอีกอะบัวลอยค่ะฉันใส่เองฉันชอบใส่บัวลอยใส่บัวลอยเสร็จแล้วใส่อะไรต่อคะไข่มุกเลยค่ะใส่ไข่มุกอันนี้ถือเป็นออปชั่นพิเศษไม่น่ากินนะอัมพวากะทิอบควันเทียนเลยค่ะอัมพวากะทิอบควันเทียนคุณผู้ชมครับแป้งบัวลอยที่ใช้อัมพวากะทิอบควันเทียนเนี่ยมันทำให้บัวลอยยิ่งมีความหอมมันแล้วก็ยิ่งรับประทานแบบกะทิเย็นๆแบบนี้อุ้ยตายมันหอมมันได้ความสดชื่นมากเลยนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับใหม่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันพร้อมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องครับสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากใครคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้